สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีค่ะหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันจะพูดคุยกับคุณเชอริสาอินพิมพ์หรือว่าน้องเชอรี่นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานศึกษาวิจัยนะคะในระดับปริญญาโทนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าแม่กระเทยประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นแม่ในสังคมไทยภายใต้ปิตาธิปไตยทุนนิยมค่ะโดยงานวิทยานิพนธ์เล่มนี้นะคะเป็นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวิทยานิพนธ์นะคะฉบับนี้มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นแม่ของผู้หญิงข้ามเพศหรือแม่กระเทยในสังคมไทยภายใต้เงื่อนไขของปิตาธิปไตยทุนนิยมค่ะผ่านการศึกษาตามแนวทางสตรีนิยมนะคะโดยมีผู้ให้ข้อมูลนะคะ15คนด้วยกันและแบ่งการศึกษานะคะออกเป็น2ส่วนค่ะในส่วนแรกนะคะเริ่มต้นจากการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นแม่ของผู้หญิงข้ามเพศชนชั้นกลางวัยทำงานที่ยังไม่ได้โอบรับบทบาทการเป็นแม่จำนวน15คนกับส่วนที่2นั่นก็คือเป็นการศึกษาเรื่องเล่าแบบสตรีนิยมค่ะผ่านประสบการณ์ของแม่กระเทยโดยนำเสนอผ่าน2กรณีศึกษาได้แก่คุณโบลิ่งนะคะซึ่งเป็นนามสมมุติและอีกคนหนึ่งนั่นก็คือคุณลิชชี่ซึ่งเป็นนามสมมุติค่ะในวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะคุยกับคุณเชอริสานะคะก่อนว่าที่มาแล้วก็ความสำคัญนะคะของการศึกษาวิจัยทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ค่ะว่าคุณเชอริสาเองหรือว่าน้องเชอรี่นะคะได้รับแรงบันดาลใจอะไรคะค่ะก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกคนก่อนนะคะก็วิทยานิพนธ์นี้เนี่ยจุดเริ่มต้นเลยเราก็จะเห็นค่ะว่าคำว่าแม่กระเทยอะไรเงี้ยอยู่รอบตัวเราแต่ว่ามันก็จะมีคำที่มันสะท้อนถึงหลากหลายบริบทแม่ในฐานะของความสัมพันธ์ที่ต้องมาด้วยบทบาทหน้าที่ของความเป็นแม่และลูกหรือแม่ในฐานะของเหมือนเพื่อนที่เราเคารพหรือผู้ที่อาวุโสกว่าที่เราเรียกว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่เราพบเจอคุ้นหูกันในปัจจุบันแต่ว่าในวิทยานิพนธ์นี้ก็โฟกัสถึงความเป็นแม่ที่ภายในสังคมไทยในเชิงของบทบาทในการเลี้ยงดูลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะเห็นในสื่อต่างๆมากมายเพิ่มขึ้นว่าผู้หญิงข้ามเพศหรือในบทความนี้ที่จะใช้คำว่ากระเทยเนาะซึ่งคำว่ากระเทยเนี่ยที่ตั้งใจใช้ก็เพราะว่ามันสะท้อนถึงครอบคลุมถึงคำว่าเจตนารมณ์ของการใช้คำว่าสาวประเภท2เพศที่3สตรีข้ามเพศหรือผู้หญิงข้ามเพศใดๆก็แล้วแต่ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงการประกอบสร้างองค์ความรู้ภายใต้บริบทสังคมไทยได้อย่างชัดเจนเวลาเราพูดถึงคำว่ากระเทยเนี่ยมันก็จะครอบคลุมแล้วก็สะท้อนถึงการต่อรองอัตลักษณ์ตัวตนของประสบการณ์ผ่านได้เห็นให้เห็นถึงความเป็นประสบการณ์ผ่านการต่อรองอะไรที่มันมีความเป็นบริบทของประวัติศาสตร์อย่างยาวนานที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วิทยานิพนธ์นี้เนี่ยก็ไปโฟกัสเรื่องแม่ที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศเป็นหลักนะคะแต่ว่าด้วยข้อจำกัดที่การเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างหรือว่าที่อาจจะยังไม่ได้แสดงตัวมากในสังคมไทยหรือว่าเป็นเรื่องใหม่หรืออาจจะไม่ได้ใหม่ในก็ได้นะคะแต่ว่าก็มันเป็นที่เพิ่งเป็นที่ถูกพูดถึงแล้วก็มีแสดงตัวผ่านสื่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศที่เป็นคนดังในสังคมอะไรเงี้ยก็เริ่มมีการรับเลี้ยงบุตรแล้วก็สวมบทบาทความเป็นแม่มากขึ้นก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้มาสนใจบทบาทความเป็นแม่แล้วก็ทำให้แบ่งการศึกษาออกเป็น2ส่วนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ากลุ่มที่ผู้หญิงข้ามเพศที่ยังไม่ได้อบรับความเป็นแม่เนี่ยเขามีความคิดเห็นมีมุมมองยังไงแล้วก็กลุ่มคนที่ผู้หญิงข้ามเพศที่อบรับความเป็นแม่แล้วเงี้ยค่ะมีมุมมองหรือประสบการณ์อย่างไรที่จะมาแลกเปลี่ยนกันจะให้น้องเชอรี่ได้ช่วยเล่าถึงว่าจากที่เราได้ทำการลงไปเก็บข้อมูลนะคะสองกลุ่มนี้เขามีความคล้ายกันในแง่ใดบ้างแล้วก็ความต่างที่ประสบการณ์ของเขาได้รับเนี่ยค่ะความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนในเรื่องของสถานะนะคะก็คือเราพยายามจะสร้างเหมือนกลุ่มตัวอย่างเนี่ยในการศึกษาแรกที่เรายังศึกษากลุ่มคนผู้หญิงข้ามเพศที่เป็นชนชั้นกลางวัยทำงานในสังคมไทยที่ยังไม่ได้อบรับความเป็นแม่เนาะ
มันก็จะมีแบ็คกราวด์ที่แบบเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแม่มากกว่าพ่อหรือมีการยอมรับอัตลักษณ์ตัวตนในฐานะผู้หญิงข้ามเพศในลักษณะของการต่อรองกับครอบครัวหรือพ่อแม่กับความคิดหรือการพิสูจน์ตัวเองภายในครอบครัวเนี่ยตั้งแต่เด็กแล้วก็มาสู่การยอมรับในปัจจุบันอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็จะมีแบ็คกราวด์คล้ายๆกันแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ถามเนี่ยในกรณีที่ยังไม่ได้อบรับความเป็นแม่เนี่ยค่ะก็เกือบครึ่งก็มีความต้องการที่อยากจะมีบุตรในอนาคตแต่ว่าความต้องการนั้นเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือความต้องการที่จะมีลูกแบบมีเงื่อนไขก่อนกลุ่มแรกก็คือความมีเงื่อนไขเนี่ยภายใต้สังคมไทยเนี่ยเขาก็จะแบ่งมาด้วยคือ1คือความพร้อมทางการเงินแล้วก็สถานการณ์สังคมในปัจจุบันที่ยังไม่เอื้ออำนวยเช่นบรรยากาศของกฎหมายการยอมรับหรือว่าการอำนวยความสะดวกในชีวิตในฐานะของชนชั้นกลางที่เขาจะเข้าถึงบทบาทของความเป็นแม่หรือการเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้นะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะมองว่ามีความต้องการที่จะมีลูกหรือว่ามีความต้องการที่จะเป็นแม่อย่างไม่มีเงื่อนไขอะไรใดๆเลยเพราะว่าเขาก็มองว่าการมีลูกเนี่ยมันเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบสร้างความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ในความหมายของเขาอะนะคะก็คือเป็นภาพที่ว่าเขามองว่าความสมบูรณ์ของครอบครัวเนี่ยคือการมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการมีลูกเนี่ยมันเป็นการเติมเต็มตนเองก็คือผู้หญิงเติมเต็มตนเองในที่นี้ก็คือผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็เชื่อว่ามันเป็นการเติมเต็มในลักษณะของความเป็นหญิงในตัวเองให้มากขึ้นได้นะคะแล้วก็หรืออีกกลุ่มนึงก็จะบอกว่าไม่มีความต้องการที่อยากจะมีลูกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสังคมไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยในบริบทของความเป็นแม่ต่างๆเขาบอกว่าความพร้อมของตัวเองเนี่ยยังไม่มีความพร้อมแล้วก็มองว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันมีความยากนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะมองไปถึงขั้นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นภาระเลยเนี้ยค่ะแล้วอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือเขามองว่าการเลี้ยงดูหรือว่าความสำคัญภายในครอบครัวในอดีตหรือตอนที่ผู้หญิงข้ามเพศนั้นเป็นเด็กอะค่ะมันส่งผลต่อความคิดในการตัดสินใจหรือว่าการมีลูกในปัจจุบันมากเพราะบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเราต้องพ่อแม่ไม่ยอมรับหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาอยากจะมาประกอบสร้างครอบครัวใหม่ใดๆก็ตามที่อยากจะเป็นแม่หรือมาทำการหน้าที่ตรงนี้ให้มันดีขึ้นหรือว่าอีกเงื่อนไขนึงที่สำคัญก็คือเขามองว่าจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีแฟนในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นะคะก็จำเป็นอย่างมากเลยที่จะต้องมีแฟนหรือเป็นพาร์ทเนอร์หากจะต้องตัวเองต้องมีลูกผ่านการรับเลี้ยงหรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าด้วยสถานะอะไรหลายๆอย่างหรือว่าด้วยการนิยามความเป็นครอบครัวในสังคมไทยอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็ยังคงจำเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีของผู้หญิงข้ามเพศที่อบรับความเป็นแม่แล้วเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่าเศรษฐฐานะนะคะที่กลุ่มในกลุ่มตัวอย่าง2คนที่เราเลือกมานะคะแล้วก็รับเลี้ยงลูกเนี่ยโดยมีเงื่อนไขแบบเดียวกันเลยก็คือส่วนใหญ่เขาก็คือเขาเป็นคนที่มีความพร้อมทางด้านการเงินแล้วก็มองว่าการสร้างครอบครัวเนี่ยที่มีความสมบูรณ์เนี่ยคือการต้องมีลูกแล้วก็ทั้ง2คนเนี่ยก็มีพาร์ทเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างของผู้หญิงข้ามเพศในสังคมไทยที่ผ่านการรับเลี้ยงลูกหรือการประกอบสร้างครอบครัวนะคะหรือการเป็นแม่ถ้าฟังจากตรงนี้จุดหนึ่งก็คือเขาก็อยากจะประกอบสร้างความเป็นครอบครัวของเขาขึ้นมาว่าในความเป็นหญิงข้ามเพศหรือว่าแม่กระเทยเนี่ยก็สามารถที่จะมีจุดนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วยังทำให้เห็นอันนี้จากฟังจากที่น้องเชอรี่เล่านะคะว่าถ้าโดยส่วนตัวเราฟังเราก็ประทับใจนะในแง่ที่ว่าความเป็นครอบครัวมันมีเรื่องของแบ็คกราวด์ทางด้านของอารมณ์ความรู้สึกจากตัวครอบครัวของเขาก่อนนะคะแล้วก็มีส่วนในการผลักดันให้เขา อยากจะเติมเต็มตัวเขาเองด้วยในตรงนี้แล้วก็อยากจะสร้างครอบครัวขึ้นมาด้วยนะคะโดยครอบครัวตรงนี้ดิฉันต้องยอมรับเลยว่ามันไม่ได้ไปเป็นไปตามบรรทัดฐานที่เราคุ้นเคยกันแบบพ่อแม่ลูกที่มันเป็น binary opposite อย่างที่เราคุ้นเคยนะคะความผสมของเขาเองนะคะในเพศสถานะของเขาเนี่ยค่ะมันได้เข้าช่วยไปเติมเต็มให้กับลูกที่เขาแบบดูแลเนี่ยยังไงบ้างคะก่อนอื่นต้องขออธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะก็คือมันเป็นเหมือนบรรทัดฐานของอุดมการณ์ความเป็นแม่ซึ่งมันจะเกิดในช่วง
ช่วงเศรษฐกิจขยายตัวหรือว่าการเติบโตของชานเมืองการแต่งงานหรือหลังสงครามโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันทำให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยหรือว่าตอนนั้นเขาก็จะโฟกัสที่ผู้หญิงที่เป็นเซ็กนะคะที่เป็นเพศที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยเข้ามาสู่วัฒกรรมแบบแม่ที่ดีและแม่ที่เสียสละอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดอุดมการณ์ปิตาธิปไตยของความเป็นแม่ที่มันได้เข้ามาครอบงำบทบาทภายในครอบครัวหรือว่าบทบาทของความเป็นแม่เช่นแบบว่าเด็กจะต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมจากแม่ผู้ให้กำเนิดเท่านั้นหรือว่าแม่จะต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกอยู่เสมอแม่จะต้องมีความเสียสละต้องเติมเต็มความพึงพอใจของลูกอย่างเต็มที่หรือว่าแบบการเป็นแม่ต้องมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บรรทัดฐานตรงนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะถูกให้คุณค่าในสังคมแล้วก็นำมาสู่การประเมินค่าของสังคมว่าแบบนี้คือการเป็นแม่ที่ดีนะแบบนี้คือการเป็นแม่ที่ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็มันจะทำให้อุดมการณ์ของแม่บางส่วนเนี่ยมันทำให้กลายเป็นในลักษณะของเป็นแม่ชายขอบซึ่งไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะดำรงอยู่แล้วก็ต่อรองหรือว่าใช้ความเป็นเครื่องมือของอุดมการณ์ความเป็นแม่ปิตาธิปไตยซึ่งมันอาจจะเป็นประโยชน์หรือว่ามันไม่ได้กดขี่อย่างเดียวก็ได้นะคะเช่นในกลุ่มของผู้หญิงข้ามเพศที่อบรับความเป็นแม่เนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าการที่ผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยรับเลี้ยงลูกหรือสวมบทบาทความเป็นแม่ในเรือนกายของความเป็นในเรือนกายของเพศชายที่เป็นเพศโดยกำเนิดเนี่ยนะคะมันก็สะท้อนถึงการที่เขาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของการดูแลแล้วก็การเลี้ยงดูคนคนหนึ่งที่มันไม่ได้จำกัดอยู่บนฐานของความเป็นหญิงหรือเพศหญิงโดยกำเนิดหรือแม่ผู้ให้กำเนิดต่อไปนะคะแล้วก็มันก็จะสะท้อนถึงว่าเราก็จะเห็นการประกอบสร้างความเป็นแม่เนี่ยโดยใช้อุดมการณ์ความเป็นแม่แบบปิตาธิปไตยที่เขาจะมองว่าครอบครัวต้องมีความสมบูรณ์ของครอบครัวหรือว่าการดูแลลูกอย่างเต็มที่หรือว่าการคำนึงถึงลูกเสมอซึ่งมันก็จะเป็นบุคลิกภาพของผู้หญิงข้ามเพศด้วยที่จะต้องแบบลูกต้องมาก่อนหรือว่าการเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดหรือว่าเราต้องเสียสละอะไรให้ลูกเนี่ยเขาจะใช้เขาเรียกว่าความเป็นแม่ตรงนี้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจเพื่อที่เขาเนี่ยจะให้สังคมเนี่ยมองว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงข้ามเพศที่สามารถเป็นแม่ได้คนหนึ่งในสังคมไทยในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นการเป็นแม่แบบปิตาธิปไตยในฐานะที่เป็นเป้าหมายหรือว่าการสวมบทบาทของความเป็นแม่ของผู้หญิงข้ามเพศในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการทำบทบาทหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่นะคะในการพยายามสร้างความเป็นแม่ที่แท้จริงให้กับลูกของคนที่ไปรับเลี้ยงจากคนที่ไม่มีความสามารถหรือว่ามีศักยภาพที่จะไม่เพียงพอหรือไม่พร้อมที่จะดูแลลูกอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วบทบาทของเขามีสีสันนะคะในขณะเดียวกันก็มีอำนาจในการต่อรองสูงเช่นเดียวกันค่ะมันมีความทับซ้อนหลายอย่างเขาน้อมรับทั้งบรรทัดฐานความเป็นแม่ที่สังคมกำหนดไว้ด้วยนะคะเพื่อเอาไปเป็นการต่อรองนะคะกับตัวสังคมเองหรือแม้แต่กับตัวลูกนะคะที่เขาดูแลอยู่นะคะว่าการเป็นแม่ดีแม่ที่ดีคือเขาก็จะมีรูปแบบมีฟอร์มตรงนี้ของเขาอยู่ว่าต้องเป็นแบบนี้นะในขณะเดียวกันเขาก็ต้องต่อสู้ว่าเขาก็ต้องทำให้ได้ให้ดีที่สุดด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เกิดการยอมรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนที่ลงแบบเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยมันอะไรคือความดราม่าของเขาที่สุดถ้าจาก15คนจากที่น้องเชอรี่ลองอาจจะได้ประมวลออกมานี่ขอคุยนอกประเด็นนิดนึงก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราเก็บข้อมูลเป็น2กลุ่มเนาะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ยังไม่ได้อบรับบทบาทความเป็นแม่แล้วก็กลุ่มที่2ก็คือเขาอบรับบทบาทความเป็นแม่ผ่านการรับเลี้ยงลูกจากผู้ที่ไม่ได้มีความพร้อมมานะคะก็คือในกรณีแรกเนี่ยเราก็จะเห็นความเขาเรียกว่าอะไรความกังวลหรือข้อจำกัดต่างๆหรือความท้าทายในสังคมที่เขาสะท้อนออกมานะคะแล้วก็ข้อจำกัดเอาความท้าทายก่อนละกันความท้าทายที่เห็นเนี่ยเขาก็จะมองถึงในเรื่องของการปรับตัวต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงหรือว่ามุมมองต่อสังคมที่มองต่อการเป็นแม่ของกระเทยหรือว่าผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยเขาจะมองว่าเขาก็ยังมีบางส่วนที่รู้สึกว่าสังคมเนี่ยมองว่ากระเทยไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้หรือคนยังมองคนในสังคมไทยเนี่ยยังมองคนไม่เท่ากันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังมีมุมมองต่อแม่กระเทยด้วยกันเองว่าแม่กระเทยเนี่ยอาจจะขาดความรู้
รือความเข้าใจในการเลี้ยงดูลูกในบางอย่างแล้วก็ความกดดันหรือความกังวลอย่างหนึ่งเลยก็คือนอกจากสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการต่างๆในสังคมแล้วหรือว่าอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการยอมรับตัวตนของแม่กระเทยของลูกของเขานั่นแหละค่ะแล้วก็ไปถึงการยอมรับในกรณีของผู้หญิงข้ามเพศด้วยกันเองในกรณีของการยอมรับตัวตนในการในแม่กระเทยเนี่ยเขาก็จะพูดถึงประเด็นเรื่องของ how to ที่จะบอกความจริงกับลูกอย่างไรอย่างไรถึงเมื่อพร้อมสถานการณ์ตอนไหนถึงจะบอกอย่างเงี้ยมันก็จะมีความท้าทายซึ่งมันก็ส่งผลต่อความกังวลบางอย่างของแม่กระเทยด้วยหรือว่าคนที่อยากจะสวมบทบาทความเป็นแม่หรือว่าในกรณีของการสร้างการยอมรับในสภาพครอบครัวและธรรมชาติของการเป็นแม่กระเทยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเมื่อลูกโตขึ้นแต่ว่าในกรณีที่เราไปสัมภาษณ์คนที่อบรับความเป็นแม่แล้วคือลูกเขายังเล็กอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นแบบที่จะมีพัฒนาการที่จะรับรู้หรืออะไรแบบโตขึ้นได้แบบมีความคิดในลักษณะหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามต่อความเป็นแม่กระเทยเนี่ยมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเลี้ยงลูกที่มันจะเอ็กซ์ตร้าในแง่ของความเข้าใจในมิติความเป็นเพศหรือว่าความไวต่อสภาพจิตใจของลูกเนี่ยมากกว่าใช่เขามีความเซนซิทีฟสูงมากกันเถอะใช่ค่ะคือเข้าใจความต้องการของคนอื่นได้ดีกว่า อะไรเงี้ยค่ะใช่น้องเชอรี่ตรงที่น้องเชอรี่บอกว่าระหว่างแม่กระเทยด้วยกันเองเนี่ยปัญหามันคืออะไรมันคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำไหมหรือว่าความที่ฉันเหนือกว่าเธอหรือเปล่าคืออันนี้มันก็เป็นประเด็นเรื่องของถ้าพูดในแง่ของเขาเรียกชนชั้นอำนาจหรือว่าการสถานะทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยก็คือมันมีผลต่อการเข้าสู่ความเป็นแม่หรือแม้กระทั่งการเข้าสู่การประกอบสร้างยังไม่ต้องถึงความเป็นแม่ก็ได้ก็คือความเป็นผู้หญิงข้ามเพศเองนี่แหละมันก็จะมีการจัดลำดับทางสังคมในแง่ของความเป็นผู้หญิงมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะในหมู่ของผู้หญิงข้ามเพศเองในเรื่องของชนชั้นเนื่องจากว่าเล่มนี้โฟกัสในเรื่องของชนชั้นกลางนะคะในสังคมไทยนะคะความเป็นแม่แบบปิตาธิปไตยแล้วก็มีเรื่องลึกเข้าไปกว่านั้นอีกในเรื่องของชนชั้นถ้าคนที่เขามีความพร้อมเลยเนี่ยการที่เขาจะต้องเผชิญกับแรงกดดันอะไรต่างๆทางสังคมอย่างเงี้ยมันน้อยกว่าไหมเพราะว่าอาจจะพูดในแง่ของการเข้าถึงมีโอกาสมากกว่าเนี่ยในแง่ของความสามารถในการเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหามากของผู้หญิงข้ามเพศที่มีสถานะที่ดีที่ไปรับเลี้ยงดูเลี้ยงลูกจากคนที่ไม่มีความพร้อมหรือตั้งครรภ์ไม่พร้อมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าหลักๆก็คือด้วยสังคมมันยังฟอร์ซให้เขาเนี่ยจะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่หรือว่าผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยจะต้องทำงานหนักๆเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเขาคือยังต้องทำงานอยู่แล้วก็เขาก็จะมองว่าเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากแล้วเขาก็จะมีความรู้สึกของการที่ถึงแม้ว่าเขาจะมีชีวิตคู่ชีวิตนะคะแต่ว่าเขาก็ยอมรับถึงความไม่มั่นคงแน่นอนภายใต้สถานะของการมีชีวิตคู่ของเขาหรือว่าของการสมรสที่เขาแบบสมรสนอกกฎหมายในเชิงทางสังคมที่ไม่มีผลต่อกฎหมายนะคะค่ะแล้วก็เขาก็จะพยายามถูกกดดันหรือเป็นที่จับต้องของสังคมว่าเขาเนี่ยจะต้องเลี้ยงลูกให้ดีเท่าหรือดีกว่าแม่แท้ๆของผู้ให้กำเนิดหรือแม่ผู้ให้กำเนิดที่เขาไปรับเลี้ยงดูมาแล้วก็ในบริบทของการรับเลี้ยงเนี่ยเขาก็อาจจะเผชิญจากการที่เล่ามาหรือเขาแบบเล่ามาอย่างเงี้ยนะคะก็มันก็จะพบความแตกแยกในการรับเลี้ยงลูกบุตรจากประสบการณ์ของการรับเลี้ยงลูกนะคะจากคนที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะพบความแตกแยกใน3ระดับนะคะระดับแรกก็คือความแตกแยกในลักษณะของการของแม่ผู้ให้กำเนิดที่ไม่สามารถเป็นเจ้าของบุตรได้นะคะก็คือต้องผ่านการรับเลี้ยงแล้วก็ไม่รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของบุตรอย่างแท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความแตกแยกของผู้หญิงข้ามเพศที่รับบุตรมาเลี้ยงในเชิงทางสังคมที่ไม่ได้มีความผูกพันในเชิงทางชีวภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็
ความแบ่งแยกในระดับที่3คือความแบ่งแยกกับสังคมในแง่ของการไม่สามารถเป็นแม่ตามกฎหมายได้ในสังคมไทยใช่ก็อาจจะทำให้มันนำมาสู่กรณีของความกังวลใจในแง่ของการที่กลัวว่าแม่ผู้ให้กำเนิดวันหนึ่งจะมารับบุตรคืนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็จะมีเขาเรียกว่าประเด็นตรงนี้อยู่ใช่แต่ละประเด็นนี่คือลงลึกมากเลยนะลงลึกทั้งในเชิงของความรู้สึกนึกคิดต่างๆของเขาด้วยรวมถึงเรื่องของโครงสร้างทางสังคมที่มันเป็นตัวกรอบที่มันกำหนดเอาไว้นะคะเพราะว่าการแตกแยกทั้ง3ระดับเนี่ยเห็นชัดลงไปอีกเลยนะคะในกลุ่มที่ทางน้องเชอรี่ศึกษาเนี่ยค่ะมีใครที่มีลูกค่อนข้างโตบ้างไหมถ้าโตสุดนะคะก็จะเป็นแต่ลูกที่โตก็โตสุดก็6ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ตรงนี้ไม่ทราบนะอันนี้เดี๋ยวขอถามว่าอย่างลูกเนี่ยพอทราบไหมว่ามีแม่เป็นกระเทยตอนนี้เขาอาจจะพอรู้บ้างว่าแม่เป็นอะไรยังไงแบบคือไม่ได้ตั้งคำถามแล้วก็เหมือนทุกคนก็พยายามใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วก็ลูกที่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรครูก็เข้าใจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในบางอย่างคือมันก็อาจจะต้องแลกด้วยสถานะทางสังคมอะไรบางอย่างเช่นแบบการที่เขาไปมีอิทธิพลในโรงเรียนเช่นไปเป็นคนให้ทุนการศึกษาหรือไปสนับสนุนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือต่างตอบแทนมันทำให้ภาพบรรยากาศมันเลยดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เนาะจากที่ฟังมาทั้งหมดคือทางดิฉันเองเนี่ยอยากจะให้ไปดาวน์โหลดอ่านนะจากเล่มเต็มมาเลยสำหรับอันนี้เพราะว่างานละเอียดมากนะคะแล้วก็ค่อยๆอ่านกันไปทีละประเด็นค่ะเพราะว่าดิฉันก็จะต้องมาคุยกับน้องเชอรี่ก่อนนะคะว่าเนี่ยเป็นการนำเสนอกันคร่าวๆแนะนำให้กับทางคุณผู้ฟังได้รับทราบนะคะว่าการเป็นแม่กระเทยแบบว่าปิตาธิปไตยเนี่ยเขาเป็นกันยังไงแล้วมันมีรายละเอียดมีความทับซ้อนอะไรบ้างนะคะซึ่งอาจจะเป็นการรีวิวนะคะในภาพรวมทั้งหมดให้ได้เห็นนะคะแล้วงานชิ้นนี้ของเราเองค่ะวิทยานิพนธ์เล่มนี้ของเราค่ะตอนที่เราทำเนี่ยเราตั้งปักหมุดไว้ยังไงบ้างว่าจะให้อะไรแก่สังคมผู้อ่านว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราศึกษาอยู่เป้าหมายหลักๆอันแรกเลยเราก็อยากจะสะท้อนภาพความเป็นแม่ในลักษณะที่มีความหลากหลายในสังคมไทยที่ไม่ได้ถูกจำกัดในลักษณะของแค่ความเป็นแม่ในเชิงชีวภาพนะคะแล้วก็ภายใต้บริบทสังคมไทยเนี่ยเราก็จะพยายามสะท้อนให้เห็นถึงพลังอำนาจของการเป็นแม่ผ่านแม่กระเทยนี่นะคะที่พยายามจะต่อรองอำนาจอะไรบางอย่างหรือว่าพยายามที่จะดำรงความเป็นแม่อยู่ภายใต้อุดมการณ์ความเป็นแม่แบบปิตาธิปไตยแล้วก็สังคมแบบทุนนิยมแบบในสังคมไทยที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะมีความท้าทายความยากหรือข้อจำกัดแต่เขาก็มีการเขาเรียกว่าเอามาใช้เป็นเครื่องมือหรือว่าต่อรองกับมันหรือว่ามาโอบรับความเป็นแม่ซึ่งเราก็จะเห็นถึงความพยายามตรงนี้ก็พยายามที่จะสะท้อนผ่านประสบการณ์ของในลักษณะของความผู้หญิงข้ามเพศที่อบรับความเป็นแม่แล้วหรือว่ายังไม่ได้อบรับความเป็นแม่ออกมานะคะก็จะได้เห็นถึงมุมมองในลักษณะหลายๆด้านที่ได้พูดถึงไปข้างต้นแล้วก็พยายามจะทำให้เห็นถึงสังคมที่ควรจะต้องตระหนักถึงการผนวกรวมทางสังคมในเชิงกฎหมายที่มันจะส่งผลต่อการวางแผนแล้วก็กำหนดทิศทางหรือภาพอนาคตของกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศหรือแม้แต่ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆว่าถ้าเขาได้สร้างบรรยากาศที่ดีในแง่ของกฎหมายหรือการใช้ชีวิตเนี่ยมันทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งเดี๋ยวมันอาจจะเป็นกลุ่มหลักในสังคมไทยในอนาคตก็ได้หรืออะไรก็ตามเขาจะได้มีเป้าหมายแล้วก็สามารถวางแผนชีวิตได้อย่างที่มันมั่นคงกว่านี้หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้มากขึ้นแล้วก็ในแง่ของการทำงานในระบบสังคมไทยเนี่ยสำหรับผู้หญิงที่โอบรับความเป็นแม่แล้วเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะทำงานเป็นอาชีพอิสระแต่ในกรณีที่ถ้าเขาก้าวเข้าสู่ระบบการทำงานประจำอย่างที่สัมภาษณ์ในกลุ่มผู้หญิงข้ามเพศที่ยังไม่ได้โอบรับความเป็นแม่15คนซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำหมดเลยมันก็เป็นการทำงานประจำของเขามันก็เป็นปัจจัยหลักเลยในการที่เขาเนี่ยจะเป็นแม่มีความคาดหวังต่อการเป็นแม่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็มองว่าการจ้างงานขนาด
แม่ปกติเนี่ยในบางบริษัทหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ได้ถูกinclusion เข้ามาเลยหรือว่าในกรณีของความยืดหยุ่นในการทำงานหรือหากจะมีแล้วก็คืออาจจะต้องแบบว่ากำหนดในสำหรับบุคคลที่จดทะเบียนสมรสแล้วหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ได้มีความเหมาะสมยืดหยุ่นที่จะรองรับความหลากหลายภายในสังคมที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลอย่างที่บอกว่าของการเป็นพ่อแม่หรือคนที่อยากจะสวมบทบาทความเป็นแม่หรือใดๆก็ตามของผู้หญิงข้ามเพศที่มันโฟกัสอยู่ที่ปัจจัยภายนอกของสังคมมากกว่าตัวตนของตัวเองโดยเฉพาะเช่นในสถาบันต่างๆที่ยังไม่ได้เปิดกว้างเช่นลูกจะต้องไปอยู่ในสถาบันการศึกษาแล้วสถาบันการศึกษาจะมองอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสถาบันที่มีความสัมพันธ์เชิงเพศสถานะสูงมากๆมีความสัมพันธ์เชิงอำนาจสูงมากๆอย่างเงี้ยคือเขาจะมีชีวิตหรือเขาจะให้ลูกไปดำเนินชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นได้อย่างไรอย่างเงี้ยเขายังไม่เห็นภาพตรงนี้ก็เลยพยายามที่จะสะท้อนให้เห็นหลายๆรูปแบบอะค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวตั้งต้นนะคะให้กับผู้ที่อยากจะศึกษาหรือว่านำไปต่อยอดได้ด้วยนะคะจากที่น้องเชอรี่ได้ทำเอาไว้ให้นะคะคิดว่ามันยังมีประเด็นอีกเยอะเลยในระหว่างทางที่มันซ้อนทับอยู่ในความเป็นแม่กระเทยของเขาในความเป็นผู้หญิงข้ามเพศแล้วก็ความเป็นแม่เฉพาะบริบทความเป็นแม่เองนี่ก็นะถือว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าแหกขนบและนอกกรอบทุกอย่างเลยนะคะออกมาแล้วก็ทำให้ตัวเขาเองเนี่ยมีบทบาทขึ้นมาด้วยถือเป็นงานที่ต้องบอกว่ายังไปได้ต่ออีกเยอะนะคะยังไปได้ต่ออีกเยอะค่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยแง่ของข้อจำกัดของเวลาแล้วก็เรื่องการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะค่ะใช่นะคะนะคะการเกิดขึ้นนะคะของแม่กระเทยนะคะทางน้องเชอริสาหรือว่าน้องเชอรี่นะคะก็ได้เขียนเอาไว้ในตัวคัดย่อนะคะบทคัดย่อของวิทยานิพนธ์เอาไว้ว่าแบบการเกิดขึ้นของแม่กระเทยในสังคมไทยนะคะสะท้อนนัยยะของการเป็นแม่แบบปิตาธิปไตยและการเป็นแม่แบบเสริมพลังอำนาจขณะเดียวกันแม่กระเทยก็สะท้อนถึงพลังอำนาจของการเป็นแม่ที่ต่อรองอำนาจกับความเป็นแม่ในสังคมไทยในการที่แม่กระเทยนะคะถูกปฏิเสธและกลายเป็นแม่นอกกฎหมายในสังคมไทยนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวนะคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งละกันนะคะจากวิทยานิพนธ์ที่มีชื่อว่าแม่กระเทยประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นแม่ในสังคมไทยภายใต้ปิตาธิปไตยทุนนิยมและต้องขอขอบคุณนะคะน้องเชอริสาอินพิมพ์ที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะเป็นฐานข้อมูลนะคะวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเชอรี่มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะใครสนใจอ่านเพิ่มเติมได้นะคะตามที่ดิฉันได้แนะนำเอาไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ Twitter เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast